โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวระบบโอนเงินนะครับผ่าน Wallet นะครับตอนนี้ผมได้ออกแบบจำลองมาคร่าวๆนะครับว่าถ้ามีคนล็อกอินเนี่ยเข้ามาเนี่ย user name เนี่ยเป็นแอดมินนะครับมันก็จะมีให้เลือกจำนวนที่โอนนะครับซึ่งผมก็กำหนดไว้เท่านี้นะครับ10 20 30 300อันนี้ตั้งมาเผื่อไว้ใช้นะครับแต่อันนี้จริงๆผมจะทดสอบแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะโอนเข้ามาในบัญชีของเจ้าตัวไอ้เว็บนี้นะครับทีนี้ผมก็ได้ออกแบบเจ้าตัวดาต้าเบสออกมาแล้วว่ามี user เป็นแอดมิน pass เป็นแอดมินนะครับมี point ตอนนี้เป็น0นะครับแล้วก็จะมีเป็นประวัติการโอนนะครับซึ่งก็จะเก็บID แล้วก็เลข report จำนวนเงินแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ text ตัวนี้ตอนแรกกะว่าจะทำแบบว่าที่เราจะมีให้พิมพ์ข้อความนะครับตอนที่โอนนะครับกะว่าจะเอามาเช็คด้วยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะโหลดช้าก็เลยตัดทิ้งไปนะครับสำหรับคอลัมน์นี้ก็เลยไม่ได้ใช้อะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้แล้วกันผมจะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับไปจำนวน10บาทนะครับรอสักครู่นะครับก่อนจะโอนก่อนตอนแรกอ่ะผมก็กะว่าจะมีการเช็คอะไรล่ะเช็คเลขที่อ้างอิงนะครับแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันโหลดช้าจริงๆก็เลยตัดออกเลยแค่นี้นะครับโดยการเช็คว่าเบอร์ที่โอนแล้วก็จำนวนเงินที่โอนนะครับนี่จะโอนเงินไป10บาทนะครับโอเคตอนนี้ผมได้โอนเงินไปแล้วนะครับ10บาทผมจะใส่เบอร์ที่ผมโอนเข้าไปนะครับแล้วก็กดโอนเงินนะครับรอประมาณ2วินะครับมันจะใช้เวลาประมาณ2ถึง3วิก็จะทำรายการสำเร็จนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วมาเช็คที่ point ของเรานะครับก็จะบวก10นะครับเพราะว่าเราเติมไปที่10บาทนะครับผมให้มันบวกเพิ่ม10บาทนะครับถ้านะครับเรากดยืนยันการโอนอีกครั้งนึงนะครับโดยใช้เบอร์เดิมนะครับก็จะไม่พบประวัติการโอนข้อมูลการโอนนะครับเพราะว่าใน database ที่ใน table ที่เป็นการเก็บอะไรล่ะการเก็บประวัติการโอนนะครับก็จะมีตัวรีพอร์ตนะครับซึ่งรีพอร์ตตัวเนี้ยมันไม่มีขึ้นในตอนโอน wallet นะครับไม่ใช่ตัวเลขที่อ้างอิงนะครับแล้วก็จะมีจำนวนเงินแล้วก็เบอร์โทรนะครับระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ว่าเราตอนแรกเนี่ยเราส่งข้อมูลไปนะครับเราจะเช็คว่าจำนวนเงินกับเบอร์ที่โอนเนี่ยมันตรงกับประวัติการโอนหรือเปล่านะครับถ้ามันยังไงถ้ามันตรงนะครับก็จะให้มันไปเช็คข้อมูลในนี้ว่าเคยมีประวัติอยู่ในนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีเนี่ยก็จะให้มันเพิ่มประวัติลงในเทเบิลนี้แล้วก็ให้ไปบวกเงินในนี้นะครับในตรงนี้นะโอเคระบบก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยผมจะลองโอน20บาทนะครับโดยใช้เบอร์เดิมจะลองโอน20บาทอ
สักครู่นะครับโอนเงิน20 บาทโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้โอนไปแล้ว20 บาทผมก็จะมาเลือกที่20 บาทนะครับแล้วผมก็จะกดที่ยืนยันการโอนแล้วสังเกตว่าตรงนี้มีอยู่10นะครับถ้าผมกดยืนยันการโอนไปจะต้องเป็น30นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มประวัติตรงนี้นะครับนี่กดยืนยันการโอนนะครับก็บอกว่าทำรายการสำเร็จมาเช็คที่ประวัติหน่อยก็จะมีประวัติตัวใหม่ขึ้นมานะครับจำนวนเงินแล้วก็ตัวเลขรีพอร์ตนะครับมาเช็คที่พอยต์นะครับก็จะเป็น30พอยต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับระบบโอนเงินผ่านวอลเล็ตนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแหละแต่ทีเนี้ยระบบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เป็นแบบการส่งค่ารีเฟรชแบบรีเฟรชหน้านะครับแต่ทีนี้ผมเปลี่ยนมาเขียนแบบใช้ Angular นะครับในการส่งข้อมูลนะครับนี่ก็จะไม่ต้องรีเฟรชหน้านะครับมันก็จะอยู่หน้าเดิมนะครับก็จะดูแบบดูดีหน่อยดูดีขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนนะครับเมื่อเทียบกับคลิปก่อนๆ นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ